นะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูขันนะคะใน EP ที่4นะคะก็ในหน่วยการเรียนรู้นะคะวิชาศิลปะในรายวิชานาฏศิลป์นะคะวันนี้ก็ของชั้นมัธยมศึกษานะคะปีที่4ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแสดงพื้นเมืองนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนั้นก็คือใน EP ที่4นี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ของวัฒนธรรมนะคะการแสดงของแต่ละภาคกันนะคะจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะก็จะเป็นขออภัยนะคะแป๊บหนึ่งก็จะเป็นการแสดงพื้นเมืองนะคะเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของการแสดงพื้นบ้านไทยหรือพื้นเมืองในแต่ละภาคนั่นเองนะคะในแต่ละภาคประเทศไทยของเราก็คือมี4ภาคนะคะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะต่อมาค่ะในหัวข้อการแสดงพื้นเมืองอะไรการแสดงพื้นเมืองมาดูการแสดงพื้นเมืองก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะคะก่อนหนึ่งก็คือหมายถึงเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ต่างๆของแต่ละภูมิภาคนะคะอาจจะมีการดัดแปลงการละเล่นบ้างนะคะของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะที่ได้บรรพบุรุษของเราได้สะสมเอาไว้หรือได้สืบทอดนะคะสร้างสรรค์เอาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินเนี่ยโดยรูปแบบของแต่ละการแสดงเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือก็จะแล้วแต่ภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปจะเป็นความอ่อนช้อยนะคะภาคอีสานก็จะมีความสนุกสนานนะคะภาคกลางก็จะเป็นความเกี่ยวกับเน้นระบบการอาชีพนะคะแล้วก็แสดงเกี่ยวกับคล้ายๆแบบเอาอาชีพของชนพื้นเมืองของภาคกลางนะคะเป็นหลักนะคะภาคใต้ก็จะมีความคึกครื้นนะคะแล้วก็เสียงดังแต่ว่ามีความกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความสวยงามในรูปแบบการแสดงนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าอันนี้คือภาคเหนือเกี่ยวกับการฟ้อนนะคะส่วนนี้คือระบำเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวกับชาวนานะคะอันนี้คือดีดไถนะคะโปงลางของภาคอีสานอันนี้คือฟ้อนตะลิไม่ใช่ฟ้อนนะคะคือระบำตะลิกิปัดภาคใต้นั่นเองออกมานะคะเป็นการแสดงภาคแรกกันเลยละกันนะคะภาคเหนือศิลปะการรำหรือการเล่นของภาคเหนือเนี่ยนิยมเรียกว่าฟ้อนนะคะเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาในกลุ่มชนของเผ่าต่างๆเช่นชาวไตชาวลือชาวยองนะคะหรือชาวเขินเป็นต้นก็จะประมาณนี้ก่อนถ้าที่เราเคยได้ยินกันนะคะในที่ครูได้ศึกษามาหรือเรียนมานะคะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากฟ้อนเงี้ยวหรือชาวไทยใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยการช่างฟ้อนเขาจะเรียกว่าช่างฟ้อนนะคะฟ้อนหญิงฟ้อนชายประมาณนี้นะคะนี่คือระบำฟ้อนเงี้ยวนะคะแสดงได้ทั้งชายและหญิงหรืออาจจะเป็นหญิงล้วนหญิงผู้หญิงชายก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วแต่เราแต่จะมีลีลาการฟ้อนที่แตกต่างไปจากพวกฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะคะอันนี้ก็จะถือมีก้านของกิ่งไม้มาผสมผสานแล้วก็รูปแบบการแต่งกายก็จะออกแนวชาวชนเผ่านะคะกลุ่มชนเผ่าอย่างที่ครูได้บอกไปหรือว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะแบบว่ามีการแบบพวกผ้าพวกหัวพวกศีรษะนะคะแล้วก็แต่ก็จะมีความสวยงามในการใส่เครื่องประดับนะคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีอย่างเช่นเครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยพวกสล้อซอซึงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวภาคเหนืออยู่แล้วนะคะต่อมานะคะก็
เป็นภาคตัวอย่างของภาคเหนือแต่ครูเอาตัวอย่างของการฟ้อนกิ่งกะหลามาให้ดูนะคะกิ่งกะหลานะคะกิ่งกะหลานะคะเขาอ่านถ้าอ่านกิ่งกะหลาเวลาเราอ่านเราเรียกว่าจะเป็นกิ่งกะหลานะคะเป็นศิลปะของชาวไทยใหญ่นะคะเป็นคําเดียวกับคําว่ากินนอนหมายถึงมนุษย์นะคะในนิยายที่ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ในหน้า128ที่ว่ามี2ชนิดชนิดครึ่งคนหรือครึ่งนกนั่นเองนะคะท่อนบนเป็นท่อนนกท่อนบนเป็นท่อนคนท่อนล่างเนี่ยเป็นปีกนกประมาณนี้นะคะก็เขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการที่คิดเอาว่าคุณจะเป็นประมาณนี้แต่ชนิดหนึ่งก็จะเป็นรูปร่างเหมือนคนเหมือนกันมี2แบบนะคะก็จะเป็นรูปคนเลยแต่ว่ามีอุปกรณ์เหมือนมีปีกนกนะคะต่อมาก็จะใส่ปีกใส่หางให้เหมือนแค่นั้นเองส่วนท่ารำเนี่ยก็จะเป็นเรียนแบบอากับกิริยาของนกเช่นกันการขยับปีกขยับหางบินกระโดดนะคะโลดเต้นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของครึ่งคนครึ่งนกนะคะนี้มีท่อนบนจะเป็นรูปคนแล้วก็จะมีปีกนกอยู่ข้างล่างนะคะการแต่งกายก็อดีตนั้นก็จะมาแต่งตัวแบบนักแสดงพม่านะคะจะแต่งตัวแบบของชาวพม่าประมาณนั้นมีนู่นนั่นนี่เยอะแยะเลยก็จะมีใส่มงกุฎสวมรองเท้านะคะแล้วก็มีท่าทางการฟ้อนเคลื่อนไหวของนกโดยทั่วไปจึงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเรียกกันว่าฟ้อนนกนะคะปัจจุบันก็นักแสดงทั้งชายและหญิงมาแต่งตัวเป็นเหมือนชาวไทยใหญ่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะทั้งชายและหญิงก็จะแสดงประมาณนี้อันนี้ก็คือจะอิงไปในแบบชาวพม่านะคะต่อมาค่ะนี่รูปภาพมาก่อนเลยคุณรู้กันภาคกลางนะคะการแสดงพื้นเมืองภาคกลางดูกันนะคะก็การแสดงพื้นเมืองของภาคกลางเนี่ยก็เป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่ก็อาจจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมนะคะมีความสมบูรณ์มากในด้านของในด้านของพืชผักต่างๆนะคะพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะจึงเกิดการละเล่นเกิดขึ้นนะคะพอเกิดการละเล่นเนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีเขาเรียกว่าการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างหนุ่มสาวในสมัยเมื่อก่อนนะคะพอลงแขกกันทำนานนั่นนี่หรือว่าไปนั่งเรือนั่งอะไรเงี้ยค่ะเจอกันก็เกี่ยวพาราศีกันด้วยการใช้เพลงเรือนะคะเพลงถ้าอยู่ในคลองในอะไรเงี้ยพายเรือผ่านกันก็จะใช้เพลงเรือถ้าลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะใช้เพลงเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็ในการสื่อประกอบการแสดงอาชีพในพื้นเมืองภาคกลางเช่นลำเยยเต้นกำรำเคียวเพลงเรือเพลงชอยเพลงเทพทองเพลงอีเซลหรือเพลงขอทานนะคะการแต่งกายก็จะนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อนะคะคอกลมนี่ถ้าอยู่ในเรือนะคะก็จะประมาณเกี่ยวพาราศีกันประมาณนี้นะคะมีเพลงชอยเพลงลำตัดอะไรประมาณนี้อันนี้คือเพลงเยยนะคะอันนี้ลำตัดนะคะก็การแต่งกายก็ตามภาพเลยค่ะก็จะผู้ชายก็จะนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมจะมีลายดอกหรือไม่มีลายดอกก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะมีหรือบ้างที่อาจจะนุ่งขาก้วยสวมเสื้อคอกลมผ่าหน้าลายดอกค่ะผู้หญิงก็นุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อแขนกระบอกบ้างก็มีสบายทับนะคะจะดูสวยงามแล้วก็จะนุ่งห่มสบายทับนะคะก้าวมวยเขาไม่นิยมก้าวมวยนะคะแต่จะเน้นทัดดอกไม้แทนหรือใส่นอกแทนนะคะในสมัยนั้นดนตรีที่ใช้ก็ชิงฉับกับหมู่เป็นเครื่องดนตรีของชาวภาคกลางเลยนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของยังอยู่ในภาคกลางนะคะเต้นกำรำเคียวนั่นเองเต้นกำรำเคียวก็เป็นการแสดงของชาวพื้นเมืองของจังหวัดนครสวรรค์นะคะในขณะที่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยนะคะก็บางคนก็เหนื่อยเนาะแล้วก็อาจจะหยุดเพื่อแบบว่าร้องรำทำเพลงมันคลายเครียดนะคะเพื่อให้เกิดความบันเทิงเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็แต่เดิมเนี่ยนะคะบทร้องเนี่ยเป็นไปในทางเกี่ยวพาราศีกันเมื่อพ.ศ. 2000พุทธศักราช2504นะคะก็กรมศิลปากรเนี่ย
ได้หัดร้องหัดรำนำมาจากชาวนานะคะชาวนาที่เขาลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะคะในตำบลย่านมะซีนะคะอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ก็กรมศิลปากรก็ได้มีการประสานนะคะเพื่อให้เหมาะสมเพื่อให้บอกว่ามันดูเหมาะสมแก่หน้าตาความเป็นภาคกลางด้วยนะคะก็เลยนำมาดัดแปลงลักษณะคือจะเป็นการแสดงก็จะเป็นชายหญิงนะคะแยกกันเป็น2แถวนะคะบ้างก็เป็นครึ่งวงกลมแล้วแต่เพื่อให้เห็นนักแสดงได้ใกล้ขึ้นนะคะผู้ที่จะเราออกมาร้องเกี่ยวกันเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมาอยู่ตรงกลางของวงประมาณนี้นะคะแล้วก็คู่อื่นๆก็จะเป็นลูกรับนะคะก็จะเป็นลูกคู่ลูกรับนั่นเองแล้วก็แม่เพลงเขาจะเรียกพ่อเพลงแม่เพลงนะคะต่อมาก็การแต่งกายผู้ชายก็เนี่ยค่ะเหมือนกันเหมือนนักภาพนุ่งสวมกางเกงค่ะไว้เสื้อม่อห้อมนะคะผ้าขาวม้าคาดเอวแล้วก็สวมหมวกนะคะก็ผู้หญิงก็จะนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าถุงสีดำนะคะหรือแล้วแต่ว่าจะมีก็ได้นะคะเสื้อแขนกระบอกถ้าการแสดงก็จะเน้นแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็สวมงอบนะคะแล้วก็ทั้งชายและหญิงมือถือเขียวแล้วก็อีกมือนึงก็มือขวาก็จะถือเขียวมือซ้ายก็จะถือกำลวงข้าวเอาไว้นั่นเองนะคะก็ดนตรีที่ใช้ประกอบนะคะก็จะชาวนาเนี่ยเล่นกันเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่มีดนตรีนะคะแต่ที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยจะใช้วงดนตรีปี่พาดประกอบแต่ถ้าเมื่อก่อนก็จะร้องกันสดๆเลยค่ะนะคะก็จะไม่มีประกอบต่อมาการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานนะคะภาคอีสานนะคะก็จะเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่ภูขันมันสนุกมากมันมีความสนุกสนานคลื่นคลื่นในตัวของมันทั้งรูปแบบการแสดงการร้องการเล่นการเต้นนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มอีสานเหนือนะคะกลุ่มอีสานเหนือจะมีวัฒนธรรมไทยลาวซึ่งมักเรียกกันเรียกว่าเซิงฟ้อนหรือหมอลำเช่นเซิงบังไฟเซิงสวิงฟ้อนภูไทยลำกลอนเกี้ยวลำเต้ยประมาณนี้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คืออีสานใต้นะคะก็จะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็อีสานใต้ได้รับอิทธิพลจากไทยเขมรมีการเรียกการแสดงว่าเรือมนะคะเรือมเช่นเรือมดรูนอันเดรนะคะหรือลำกระทุกสะอะไรประมาณนี้นะครับการแต่งกายก็จะประกอบการแสดงไปตามวัฒนธรรมของพื้นบ้านเลยของภาคอีสานเลยนะคะก็จะมีการใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแขนกระบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดัดแปลงไปก็จะมีนี่ค่ะที่เด็ดมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกนางไหอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการทำผมหรือเครื่องแต่งกายหรืออาภรณ์ที่สวยงามมากขึ้นนะคะก็จะเป็นใส่เกาะอกใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นอะไรเงี้ยค่ะเครื่องประดับก็จะสวยงามส่วนลักษณะท่ารำท่วงทำนองดนตรีนะคะจะก็คือฟ้อนผู้ไทยนั่นเองนะคะก็ได้ถูกนายมนทาดุลนีนะคะร่วมกับกลุ่มแม่บ้านชาวภูไทยในอำเภอโพนในชาวภูไทยบ้านโพนนะคะอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะคะคิดประดิษฐ์ท่ารำฟ้อนผู้ไทยขึ้นให้เป็นระเบียบโดยมี4ท่าหลักนะคะลักษณะครูเขาเรียกว่าคณะครูหมวดนะคะน่าจะสิ่งพื้นบ้านนะคะในวิทยาลัยศิลป์กาฬสินธุ์เป็นผู้คิดประดิษฐ์ฟ้อนผู้ไทยหรือฟ้อนผู้ไทยนี้เกิดขึ้นนะคะการแต่งกายก็จะนุ่งกางเกงนะคะนี่ดูของผู้หญิงก่อนก็จะมีของผู้ชายนะคะก็จะเป็นการนุ่งกางเกงครูคำไม่ได้หารูปของผู้ชายมาก็จะเป็นนุ่งกางเกงสวมเสื้อคอกลมมีผ้าขาวม้าคาดพุงผ้าพันศีรษะแล้วก็ประกอบด้วยเป็นผู้บรรเลงประกอบดนตรีด้วยนะคะแต่ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นพื้นเมืองแบบเดิมเลยก้าวผมมวยใส่เล็บยาวสีแดงๆนะคะประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นผู้ตรงข้างข้างเป็นสีขาวก็ได้นะคะตรงปลายแล้วก็ผูกแถบผ้าสีแดงบนมวยผมที่เกล้าไว้นะคะดังภาพนะคะหรือจะทำอันนี้เราสามารถใช้เขาเรียกว่าไหมพรมทำได้นะคะทำเป็นลูกคู่ผมก็เครื่องดนตรีประกอบที่ใช้ในการเล่นก็จะประกอบกลองสั้นกลองยาวตะโพนม้าล้อลำนาแค่ชิงฉากนะคะต่อมา
การแสดงพื้นเมืองภาคใต้นั่นเองนะคะเป็นภาคบ้านเกิดของขันเองนะคะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้โนรานะคะเป็นการรําและการเล่นของชาวพื้นบ้านภาคใต้ที่แบ่งออกเป็นสองวัฒนธรรมนะคะแต่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่1คือชาวไทยพุทธได้แก่การแสดงโนราหรือหนังตะลุงหรือเพลงบอกเพลงนานะคะส่วนวัฒนธรรมที่2คือไทยมุสลิมก็คือระบำลองแยงนะคะระบำลองแยงซัมแป้งนะคะมะยงนะคะหรือการแสดงละครลิเกฮูลูคล้ายกับลิเกภาคกลางก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าภาคกลางเขาจะมีอาภรณ์ประดับไปด้วยเพชรนะคะส่วนภาคใต้ก็จะใส่ผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ของชาวไทยมุสลิมมีผ้าพกกว่าแต่รูปแบบการร้องการเล่นเขาจะเรียกว่าลิเกนะคะแต่ว่ามันเป็นการร้องเพลงประกอบท่าทางการแสดงไปด้วยนะคะอันนี้คือหนังตะลุงตัวนี้ก็คือมโนรานะคะจากอันนี้ก็จะเรียกว่าตัวอ่อนนะคะสามารถลงสะพานโค้งได้ก็จะเรียกว่าสะพานโค้งต่อตัวยืนต่อตัวคือยืนขึ้นไปต่อบนขาของคนที่อยู่ฐานข้างล่างนะคะขึ้นไปเป็นฐานที่สองข้างบนส่วนคนข้างล่างก็จะคนเล็กๆตัวอ่อนกระดูกอ่อนๆก็จะให้ทับตัวอ่อนนะคะอันนี้ก็ถ้านักเรียนที่ไม่ได้ฝึกหัดนะคะก็ยังไม่ควรจะทำนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระดูกเราเนี่ยมีปัญหาได้หักได้นะคะนะคะมาดูเรื่องของพวกเครื่องดนตรีประกอบที่สำคัญเช่นกลองโนราโทนกลองปืดนะคะแล้วก็โทนทับกลับพวงนะคะโมงแล้วก็ปีกะลอนะคะปีกะลอนะคะแล้วก็ปีไหนนะคะไม่ใช่ปีไหนนะปีไหนลำปนาไวโอลินนะคะพวกนี้จะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้มีความสนุกสนานคลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่ระบำที่มันจะมีการกรมศิลปากรเนี่ยเขาได้ปรับปรุงให้มีสอดแทรกเข้ามาอีกเยอะขึ้นก็จะเป็นระบำล่ำแร่นะคะดีดยางปาเต้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวไปอาชีพนะคะอาชีพถ้าปาเต้อะไรเงี้ยดีดยางก็เป็นชาวใต้ก็จะเน้นอาชีพกีดยางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ร้อนแรกก็คือชาวเมืองแรกนะคะที่ระยองเขาเขาจะร้อนแรกร้อนไปร้อนมาก็เกิดคิดปฏิฆารามเกิดขึ้นนะคะโนราต่อมามาดูตัวอย่างการร้อนแรกร้อนแรกกันนะคะระบำนี้นะคะได้ปรับปรุงขึ้นตามลีลาท่าทางการประกอบอาชีพของชาวไทยนะคะในภาคใต้อย่างที่ครูขันบอกมีหน้าตาลีลาคือมีลีลาความอ่อนช้อยและสวยงามนะคะถ่ายทอดมาจากการทำมาหากินนะคะในภูมิภาคคือมันจะสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดของเขามากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าวัสดุในการล่อนแร่เนี่ยที่เรียกว่าเรียงนะคะเรียงนะคะไม่กระดูกนิ้วนะนี่ค่ะคือเรียงนะคะเขาจะตักแร่ขึ้นมาหินดินขึ้นมาแล้วก็ล่อนๆๆในน้ำนะคะนี่คือภาพของลักษณะการอาชีพของเขาและนี่คือภาพการแสดงของเรานะคะทางซ้ายและทางขวามันจะต่างกันนะนักเรียนลองดูนะคะจัดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเมื่อครั้งพระราชดำเนินเยือนภาคใต้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2502โอ้ครูขันตอนนักเรียนก็ยังไม่เกิดเลยนะคะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สมทบให้คณะนาฏศิลป์ดุริยางค์เทคโนโลยีอาชีวะนะคะได้นำระบำแรกมาปรับปรุงนะคะทั้งสองสถาบันนี้ได้มาร่วมทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เลยเรียบเรียงท่าขึ้นนะคะโดยใช้เพลงเขาเรียกว่าตะลุงราดนะคะซึ่งนายประสิทธิ์ถาวรเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะได้มีส่วนร่วมส่วนผู้แต่งก็จะเป็นทำนองเพลงก็จะอยู่ในความควบคุมของนางสาวปราณีสำราญวงศ์นะคะหัวหน้าภาควิชาหน้าตัดดุริยางค์กีตศิลป์ไทยนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวครูขันขอย้อนกลับไปวันนี้ครูขันก็ในการแสดง4ภาคนะคะก็ขอจบไว้ตรง
การแสดงภาคใต้นะคะตัวอย่างการเริ่มแรกแค่นี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ให้นักเรียนย้อนกลับมาดูคลิปได้นะคะส่วนให้นักเรียนที่ยังเป็นห่วงก็คือให้นักเรียนเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเจอกันแล้วให้นักเรียนนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะครูคัดก็เป็นห่วงนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากทางโรงเรียนแล้วก็ส่วนตัวครูผู้สอนเองนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ